ในคลิปนี้นะครับผมเราก็เล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในครั้งนี้นะครับเราจะเล่นกับแก๊งเฟนครับเราสามารถที่จะสร้างดาบที่เป็นดาบธาตุต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาบธาตุดินธาตุน้ำแน่นอนครับผมว่าเกมนี้ผมจะโกงด้วยนะครับด้วยการที่ผมจะเสกดาบอะไรสักอย่างนึงมาไปดูกันได้เลยครับว่าผมจะเสกดาบอะไรมาได้ป่ะสวัสดีคนแรกนะครับในวันนี้นะครับจบผม2ชามซึ่งในวันนี้ผมได้ทำการนำทีมเฟนครับมานะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราทำการเล่น Minecraft แต่ Minecraft ในวันนี้นะครับมันมีชื่อว่า Minecraft USC ปอมอีกแล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะคราฟดาบแบบพวกดาบจากธาตุต่างๆได้จะมีดาบธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุอะไรก็ช่างมันเถอะนะชื่อว่ามีธาตุดาบแล้วกันขอโทษกูผิดมาพูดให้กูหน่อยมึงกูลิ้นพันนะพูดให้กูหน่อยดิไม่ก็พูดต่อเอ้ยกำลังมันเลยเมื่อกี้มึงพูดเลยไหมพูดเลยสงสัยต้องการอย่างนี้ต้องการอะไรนะอะไรนะหยิบไปแอบหมดเลยเหรอไม่ได้หยิบผมว่าดูกันโอ้โหโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับก็ฝากอะไรคลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพราะเราสามารถสร้างดาบธาตุได้แล้วมาตีกันนะทุกคนนะป่ะเราใช้เวลาทั้งหมด20นาทีไอ้15นาทีในการหาดีกว่า20มันเยอะไปนะทุกคนเอาตายแก15นาทีในการหาผมก็อยู่ทีมเดิมกับทีมกับไอ้กุ๊กนะฮะกุ๊กเลยละกันโอเคทุกคนป่ะพร้อมยังโอเคอันหนึ่งนะกูว่ามันยังไม่พอป่ะโอเคมาพร้อมยังเอานะสามลืมมาหาโทษเตรียมแยกห้องเลยทุกคนนะเตรียมแยกห้องนะเอาล่ะ3 2 1บินกันไปได้เลยกระจายตัวกันไปแล้วกันนะต่อไปเราจะเริ่มแล้วนะครับทุกคนครับด้วยการที่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ของเยอะมากมายซึ่งเราสามารถสร้างดาบจากธาตุได้นะครับผมก่อนอื่นเราต้องหาขนไก่กันด้วยมาเร็วก้าขนไก่เป็นอะไรที่ OP มากเลยเว้ยกูบอกเลยว่ามัน OP ขนาดสุดๆใช่มัน OP มากเลยเว้ยมันสามารถที่จะทำให้เราแบบชนะในเกมได้อะก้านะคือเราจะตีคนแล้วมันจะกลายเป็นไก่ใช่ไหมพี่ไม่เราสามารถตีเขาลอยได้แล้วเขาจะลอยแล้วตกอย่างที่สูงตายเฮ้ยเออสุดยอดเป็นไงโอ้โหเนี่ยผมคิดไม่ได้อะทำไมก้ามีเลือดมีทำไมเลือดอะไรขึ้นอยู่บนหัวของวะก้าอย่าไปพูดถึงดีกว่าโอเคพี่จะไม่พูดพี่ไอ้ตายซะเอามาแบบเงียบๆเฮ้ยเราอยู่ใกล้คิวหรือใกล้คิวอยู่ใกล้คิวใช่เหรอเออเราต้องหาเพชรให้เจอแม่ดับแรกเพชรหายากมากเลยวะก้ากูยังหาเพชรไม่เจอเลยใช่เออเพชรหายากมากเออเจอนี่นะเจอไปดีเอแล้วไปนรกเราจะต้องเอาชุดเกราะจากนรกไว้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ OP มากๆทุกคนนะสวยชุดเกราะใหม่ใช่ไหมพี่ใช่เราต้องเอาชุดเกราะใหม่จากนรกไว้จะแบบมันจะ OP มากๆเลยก่อนอื่นผมขออนุญาตเผาหินก่อนนะครับไอ้เผาเหล็กก่อนนะครับทุกคนครับเนื่องว่าเหล็กนี่สำคัญพอตัวเลยนะฮะแล้วใครเปลี่ยนเกมโหมดผมอะอะไรคุณต้องกลับเกมโหมดเดิมหรือครับคุณโกงอะเฮ้ยไอ้กล้าโกงไม่ครับโนหาสู่นัวผมเด้อครั้งนี้นะครับที่แซมไม่มานะครับเพราะว่าแซมไปเทสเด็กฟรีไฟอยู่นะฮะเขาเป็นเด็กฟรีไฟแบบ 100% เต็มตัวนะครับที่แซมปล่อยเขาไปครับใช่แล้วในส่วนเขาเป็นเด็กฟรีไฟผมภูมิใจมากที่เขาเป็นเด็กฟรีไฟได้พี่ไม้ได้แล้วอ่ะได้เพชรแล้วอ่ะใช่เหรอทำไมเราหาเพชรก็ไม่เจอเลยวะเพชรมันหายากขนาดนั้นเลยวะมันก็ไม่ได้หายากนะจริงๆผมขอใส่ไรแมปเพชรมันหายากงี้เหรอวะมันไรแมปมันใส่ได้เหรอเวอร์ชันเนี้ยลืมมันใส่ไม่ได้คนละเวอร์ชันกันลืมถ้าเทก็จะมาลืมใส่นี่นะครับความฉลาดของก้าผมเจอพี่แล้วนี่ไงพี่เฮ้ยผมเจอแล้วเจออะไรใช่เหรอเจอได้ไงอ่ะเอาพี่มาแย่งอ่ะอะไรตายปะเอ้ยกูจะไปละพี่หมายตาเอ้ยมึงฆ่าใครดิคิปเปอร์อ่ะเฮ้ยเกินกล้าเกินทำได้ไงวะแกมึงโหดไปวะกล้าผมได้ชื่อได้เป็นน้องรักของพี่พี่ไปโกงไปแล้วไอ้กล้าดีแล้วได้เพชรมาตั้ง2เม็ดนะก็ภูมิใจจริงๆไม่รู้แต่เข้าไปจรกรรมก่อนเชื่อเข้าไปจรกรรมว่ะคิวสวาร์ใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ทำแมปพี่นี่เฮ้ยมันไม่ทำแมปนี่ว่ะกล้าเล่นเลยแบบนี้หลากระทงกล้าเอาพี่คิวตีผมมาเอ้าเอ้ามันจะขโมยเพชรมึงกล้าไหมขโมยเพชรนึงขโมยเหล็กปะเอ้าขโมยไม่ทันเอ้าไอ้กล้าเลือดสิเป็ดกล้าเลือดสิเป็ดเอาอะไรเขาทีพีหากันได้ใช่ไหมเออทีพีหากันได้แต่เราทีพีหากันทำไมอะเราไม่ต้องทีพีหากันหรอกมันแบบโอ้โหเด็กน้อยไม่ได้เด็กน้อยที่ทำกันอะกล้าผมทีพีหาพี่ละเกือบตายนี่ทุกคนนี่เป็นไงจะเป็นดาบไลนิ่งนะครับผมเพราะสามารถของมันนะครับคือเวลาตีนะครับมันจะมีโอกาสแต่ว่าเราตีด้วยกันตีกันไม่ได้ไงคือความสามารถเวลาตีมันจะติดแบบติดสถานะที่เรียกกันว่าไลนิ่งเนี่ยทุกคนนะเอาไปกล้าไปค้าเองไปลาก่อนงั้นเพชรพี่มีมือมีเท้าพี่หายเองนะพูดแล้วนะมึงอย่าเอาเพชรกูนะมึงอย่าเอาเพชรกูนะเอาตัวฮันมาเอาตีมันเอาดับวิลาศาสตร์ตีมันเหลือสองหัวใจเออโอ้ค้างเลยค้าง
เฮ้ยพี่ว่าเซิร์ฟค้างเซิร์ฟมันค้างค้างอะไรไม่มีใครค้างมึงค้างคนเดียวออกเซิร์ฟเข้าไปไอ้กาค้างไอ้กามีคนโดนโจรกรรมว่ะเรียบร้อยเฮ้ยกามีคนจะมามีคนจะมาเพชรกูกามีคนจะเพชรกูพี่หนีไม่ได้คุณกูตกละมากะไม่กามึงขโมยเพชรกูไปกาพี่ต้องหนีไม่กาไม่ได้คุณกูตกละมาพี่บอลพี่คุณก็ตอลาวาก้าพี่คุณก็ตอลาวาก้าเอาไงดีมันเรียบวาก้าเคมันใหม่แล้วก้ามาอีกแล้วพี่ว่าผมมีดาบใส่ฟ้าใส่ฟ้าพี่จะเอาเพชรมันจะเอาเพชรมันคืนวะมันจะเอาเพชรมันคืนได้วาก้าพี่จะเอาเพชรมันคืนได้วาก้าไงดีวะแล้วต้องเอาดาบอะไรที่มันดีกว่าดาบนี้วะเราต้องมีแบบดาบที่มันจริงๆวะเอ้ยกูเจอเพชรละแล้วมีดาบที่มันเจ๋งกว่าดาบนี้วะดาบแค่นี้มันยังแบบมันยังเด็กน้อยไปวาก้าแล้วต้องเอาดาบอะไรดีวะไอ้ก้าคิดดิดาบที่มันเจ๋งกว่าดาบที่เรามีอยู่อะดาบเฮ้ยมีแต่คนทำมุลามาสาดูดิถ้าเกิดมีคนทำมุลามาสาบ่อยเกินไปมันจะไม่ดีเว้ยต้องทำดาบอื่นที่แบบมันสุดยอดมากๆสวัสดีครับเบต้าเอาดาบอะไรดีวะเอาดาบอะไรดีวะคิดมันมีดาบดินดาบบินดาบสีขาวอะไรกล้าอะไรเกิดอะไรขึ้นไอ้กาโดนไอ้กาโดนโดนอะไรโดนอะไรทีมีมาได้กล้าทีมีมาโอ้ดีแล้วทีมีมาดิแค่ปีโตตายเราฆ่ากันได้เลยเหรอไม่ฆ่าเพื่อขโมยของแล้วมาโจรกรรมมานะเมื่อกี้ผมขุดมาเจอเพชรอ่ะนี่ไงเพชรเจอเพชรแล้วโอเคเพชรก็พอแล้วเพชรก็พอแล้วเดี๋ยวขึ้นไปหาไก่ก่อนขึ้นไปหาไก่ก่อนทุกคนโอเคดาบมันมีกี่ท่านะไอ้ก้าจากที่เรานั่งอ่านกันมามีดาบดินมีดาบลมมีดาบน้ำแข็งแล้วก็มีดาบแสงดาบแสงใช้สีขาวดอกไม้สีขาวเว้ยถึงจะได้ดาบแสงไม่ใช้กระดูกใช้กระดูกได้ใช้กระดูกได้กระดูกหมานี่ไงได้แล้วได้ดาบแสงแล้วเขาลองก่อนไอ้ก้ามานี่ดิเอ้ยเราต้องลองกับมึงไม่ได้นี่ว่าดาบแสงนี่ผมไม่รู้ความสามารถนะมันคืออะไรโอ้ดาบแสงให้สเต็ง2ด้วยก้าสเต็ง2ชั้น4พี่มีเผื่อผมมั้ยอ่ะผมด้วยขอด้วยดาบแสงเมื่อเวลาตีมันจะเกิดระเบิดแสงใส่ผู้เล่นเว้ยไม่ใช่เหรอเออเนี่ยก้าๆๆเดี๋ยวลองดูนะรอดูเอาตัวไหนดิไอตัวคอร้ายตัวไหนดินี่หน้ามันในหน้ามันน่ะก้าดูพี่วายด้วยกูดูพี่วายไปตีนะก้านะได้เลยเหลือ20วินี่เป็นไงทีเดียวตายอ่ะน้องๆมันเลือดน้อยอ่ะเป้าธรรมดาเนี่ยคือความโหดไว้นะ20จริงอีก9วิอีก9ฮะเพชรอ่ะเพชรชุดก่อเพชรมีป่ะผมมี24เม็ดอ่ะทําชุดก่อก่อนละกันทําชุดก่อเลยเอาหมดเวลาบอกทุกคนเลยหมดเวลาสรุปในตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ผมได้มาที่เป็นดาบดีๆก็จะเป็นดาบแสงนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เราจะมีดาบแสงกับดาบมุรานะครับผมเป็นดาบที่โหดมากนะครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดดาบน้ำจะเพิ่มสเต็งเยอะกว่าพวก2อันนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะต้องลองดูเลยด้วยดูโลมาได้กล้าดูโลมานะกล้าดูนะนี่ไงที่เราตายอะกล้าพี่มอนเวลาถือมันจะได้สเต็งใช่ไหมพี่ใช่งั้นพี่ก็ถือดาบนั้นมือขวาแล้วก็ดาบแสงมือซ้ายดิเออสเต็งหายเลยวะอ้าวไม่เป็นผลมาทุกคนเราทำดาบน้ำเพิ่มอีกอันนึงนะฮะเพื่อเป็นความเท่ดาบน้ำดาบน้ำใช้ถังต่อโทษทีถังไปดาบน้ำนะทุกคนดาบน้ำจะมีคอนดักพาวเวอร์มานะครับคือทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้ไม่จำกัดนะครับคืออยากว่ายน้ำเท่าไหร่ก็ว่ายไปเถอะใช่เราจะเป็นโลมานะครับกะตอนนี้กูจะมีดาบ2มือแล้ววะกะเราจะสามารถลำดาบ2มือได้แล้ววะนี่คือมอนสเตอร์ลำดาบโบเตอร์เซต5300แล้วมาตอนนี้เราจะมีดาบ2มือนะกะนะไปถึงเวลาที่เราต้องไปจัดการในพวกลูกกระจอกพวกนั้นให้แพ้กับเราให้หมดแล้วพร้อมยังกะพี่ป่ะพร้อมแล้วรอเวลานี้มานานแล้วไปจัดการพวกลูกกระจอกกันดีกว่าดูกลัวดูไว้นะดาบ2มืออย่าไอ้เรามาผู้โชคร้ายจะตายได้อุ้ยนี่ไงเราจะมาโทษจริงๆเลยไปกะเซ็นคอมมานด์ฟีดแบ็กฟอร์เซ็นคอมมานด์ฟีดแบ็กฟอร์เลยกะกะกิฟต์กลาสบ็อกซ์กลาสบ็อกซ์กะดูเร็วๆกะ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 เอาไม้มากะไม้เราต้องแบบเรื่องนี้เป็นความลับไปดับดินโอเคเซ็นคอมมานด์ฟีดแบ็กกับเป็นทูครับผมเป็นทูเหมือนเดิมครับโอเคโอ้โหเป็นไงแนบเนียนปะกะเขาจะคิดว่าเราแค่ตั้งค่าอะไรแปลกๆเฉยโอ้ยดับดินมาดูลิซิแทนดับดิน50ล้านปีกว่าจะตายนี่สิชั้น8โอ้โหนี่แหละครับความอึดถึกทนของดาบดินนะน้องๆจริงพี่จะมันมาแล้วบอร์เดอร์เราไปก่อนบอร์เดอร์มาแล้วคนน่ะหาคนที่หาคนดิเอาล่ะก้าดูความสามารถของดาบนะกูลองตกที่สูงนะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยลองถือดาบดินถือดาบดินตกมาพี่เห็นชื่อมันน่ะโอ้โหเจ้าจะตาขาดแล้วแหละไปเลยถึงเวลาของเราแล้วล่ะนะในนี้ว้าวดูเฮ้ยๆกล้าไม่ต้องตีมันกล้าไม่ต้องตีมันไม่ต้องตีมันให้มันตีเรากล้าลองดูเจ้าเข้าใจถึงความต่างของพระเจ้าหรือเปล่าล่ะกล้าเอาขวานทุบโล่มันดิ
ทุกโลแล้วก็โฮโฮโฮเจ้าสู้พระเจ้าไม่ได้หรอกนะจะบอกเฮ้ยไปแล้วก้าเราคือพระเจ้าบอกแล้วพลังเอ้ยก้าหมดปลามึงรีบขึ้นก่อนที่มึงจะไม่ได้ตายเพราะคนตายเราจะตายเพราะอย่างเงี้ยคือโดนบีบตายแล้วก้าก้าก้าแต่เราจะโดนบอดเดอร์บีบตายไม่กล้าดูมาก้าก้าดูก้าดูพี่ทำอะไรหน่อยไม้เจ้าข้าข้าไม่ได้หรอกฝีมือมาต่างชั้นกันโอ้ระทำอะไรอ่ะคนสามารถเรามาต่างก็ได้จะบอกใครโอ้โหติดบอดเดอร์เจ้าทำอะไรแข็งนิ่งวันนี้ไม้เจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไม้ฝีมือเรามันคนละชั้นกันเอ้ยแป๊บนึงกล้ากล้ากล้าดูกล้าดูกล้าดูพี่ไว้กล้าดูพี่ไว้กล้าหลบกล้าหลบนะกล้าหลบนะพี่ว่าเราถอดชุดเลยดิเฮ้ยกูอยากรู้ถอดชุดเป็นไงวะลองนี่ลองนี่ลองนี่พี่ถอดกางเกงกับรองเท้าไอ้กูเหลือหมวกกูเหลือหมวกก้าก้าก้าผมคิดว่ามันจะตีเราเข้ามากะลองดิไอ้ก้า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 กะมันตีเข้าปะไม่เข้าไม่เข้าดิโอ้พระเจ้าเจ้านะไม่รู้ดิพระเจ้าหรอกพระเจ้าพี่ไม้เฮ้ยพี่บอลเราไม่ต้องใส่ชุดก้าดูหนีไปจะลูกแก่ลงทางจะชนะข้าไม่ได้หรอกทูไอ้ก้ากูจะฆ่ามึงนะก้าขอลองตีมึงหน่อยนะก้านะได้เลยโอเอางี้ตายปะเรื่องนี้แหละคือพลังพระเจ้าพี่บอลผมให้หมดทั้งดิสถามก่อนพี่ขุดได้ไงคนมันเก่งมันก็ต้องคนมันเก่งมันก็ต้องขุดได้ป่ะวะไม่ผมว่าพี่โกไม่ได้โกกูเก่งกูขุดได้พอดูไม่ได้ก็เออดูไม่ได้ก็หรอกโกกันนะเนาะมันต้องใช้ซีนคอสพี่เหรอไม่เกี่ยวมันเอาดาบวอเตอร์ตีดินได้ปะไม่เกี่ยวกี่ไหนเอาได้ยังไงอะพี่มันเออได้ยังไงไม่พี่ไงวะไม่งงอะไอ้ก้าผมเคียร์ทีมเสกไม่ได้เคียร์ทีมเคียร์ทีมมันก็ต้องขึ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้ขึ้นเห็นเมื่อกี้ขึ้นหลายรอบเลยก้าขึ้นทีเดียวไม่ต้องไม่ดูในคลิปผมได้ผมไม่มีเสกเฮ้ยพี่แล้วดาบน้ำมาตีครั้งเดียวบล็อกหายหมดเลยดูดิบล็อกไม่รู้เป็นไงก็โดนเลยดาบเลยแต่พวกผมโหดสุดเราจะทำการรวมพลังกระทืบไอ้ก้าทุกคนโอเคเอาดาบสุดท้ายออกมาพี่ไม้โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องลุมก้าก่อนป่ะทุกคนพร้อมลุมก้ายังพร้อมแล้วไอ้คิวเอาดาบที่สุดยอดที่สุดมาคิวนี่ผมก็รู้เอาไอ้คิวเอาดาบลมธาตุมาดิได้มาดิเอ้ยนี่เวต้าดาบสุดโหดพี่โต้นี่พี่ไม้นี่ยินล้อมวงรอตีผมเลยอย่าเพิ่งตียินล้อมวงเลยผมยินโอ้ยเฮียเอ้ยตีมันเอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยพลังอีตีตันเอ้ยอะไรอะอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยนายยืนผมกากว่ะฮัลโหลกล้ามกากกันวะกล้ากเอ้ยเหี้ยแม่งพี่ผมเอามาดาบพันไม้ก็ได้หมดเลยเอ้ยเอาเงี้ยเอาใหม่กล้าถือดาบดินใหม่ถือดาบดินใหม่เย่ดาบมีตุ้งรูปแบบที่หนึ่งกูไปไหนแล้วเมื่อกี้เอ้ยกล้าดูพี่ไปนะกล้าถือดาบดินยังกล้าถือดาบดินยังหลบคิวหลบโอเคอีตุ๊กย่าเฮ้ยเอาเนี่ยเอาสีเทาไม่ว่าเราไปดูอะไรนั่นแหละเห็นผมไหมในตรงนี้ดาบไปไหนนับวันนับวันชิตีไม่เข้าอ่ะที่ถ่ายมีตุ้งรูปแบบที่หนึ่งดีไม่เข้าเลยกูมันเป็นปกติไม่เข้ามันเป็นไม่มันเป็นอมตะของจริงเลยเว้ยกูสเต็งกูอัดสเต็ง255ไปแล้วนะใช่เหรอพี่เมื่อกี้ผมก็สเต็ง255มันตีไม่ได้พี่มันแค่รีซิสแตนซ์สิไอ้ที่มึงเดี๋ยวทุกคนก็สลับคลิปนี้นะครับเรารู้แล้วว่าดาบพระเจ้าคือดาบอะไรนะครับผมก็ผมจะบอกวิธีการที่ผมจะเอาบอกวิธีการที่ได้ดาบดินมาให้ทุกคนฟังนะฮะฟังไว้ให้ดีนะครับก้าพูดสิพวกเราใช้เสกพวกเราไงรู้ป่ะเอ้ยบอกดิเสกไงบอกดิ
เราใช้วิธีการแนบเนียนเราใช้ command send feedback เป็น for ทำไมไม่สามารถเห็น command ตอนทับ gif ได้ไอ้ที่ผมก็ว่าแล้วพี่ปรับทำไมอยู่ๆไอ้นั่นไอ้ที่ปรับอันนี้ใช่ครูอยู่นั่นแหละตรงนั้นแหละพวกนายเนี่ยไม่ทันได้สังเกตเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดอย่างนี้ขึ้นนี่พี่นั่งทำอยู่ตรงนี้เปล่าวะเนี่ยอยู่แถวเนี้ยเออชื่อเพชรพี่ก็เสกอ่ะชื่อเพชรไม่ได้เสกชื่อเพชรหาเองชื่อเพชรกูขโมยชื่อเพชรไอ้กล้าไปขโมยเพชร18เม็ดจากใครมาก็ไม่รู้กูขโมยมา10เม็ดอ่ะไอ้เหี้ยของผมเนี่ยไอ้เหี้ยของทีมคุณทำอะไรพี่ขอบคุณพี่ไม้ด้วยนะครับครับผมเกียวกับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายทุกคนลาก่อนโชคดีสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็รอติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ